แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การกำกับของเอเด็กเทนฮากยังคงเดินหน้าบนเส้นทางการแข่งขันฤดูกาล 2022-23 โดยก้าวเดินที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังกำชัยเหนือเอเวอร์ตันมาได้ในเกมรอบ3 FA ครับยังมีควันหลงหลากหลายประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงตามหลังโดยเฉพาะกับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอเด็กเทนฮากที่มีเนื้อหาบางช่วงตอนซึ่งแฟนบอลปี้สาแดงได้อ่านได้ยินได้ฟังแล้วจะยิ่งตระหนักขึ้นเลยครับว่ากุนซือชาวรัสวัย52ปีคนนี้เข้ามารับงานกับทีมพร้อมองค์ความรู้ที่แน่นหนาและความเข้าใจในแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีหลังที่ผ่านมาอย่างแท้จริงในบทสัมภาษณ์ล่าสุดหลังจบเกมชนะเอเวอร์ตันเอริกเทนฮากได้ตอบคำถามในหลากหลายประเด็นซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องที่สื่อถามเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลก่อนว่าตามสายตาของเอริกเทนฮากที่มองเข้าไปยังทีมฤดูกาลนั้นเขาเห็นปัญหาว่าคืออะไรบ้างและสิ่งที่เอริกเทนฮากตอบนะครับคือชี้ไปที่เรื่องการนำเข้าผู้เล่นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งกุนซือดัตระบุว่าหลายๆการเซ็นสัญญาขาเข้าไม่อยู่ในข่ายของคำว่าดีพอพร้อมทั้งหล่นวลีเด็ดว่าชุดแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีภาระหนักอึ้งรออยู่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะสวมใส่เสื้อตัวนี้ลงสนามจะต้องเป็นผู้เล่นที่แสดงผลงานที่ดีภายใต้ความกดดันได้ดีประเด็นเรื่องการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่เข้ามาที่เอเด็กเทนฮากพูดมานั้นเรียกว่าแทงใจเลยนะครับและเชื่อนะครับว่าแฟนผีอย่างเราก็ต้องเคยคิดกันมาบ้างว่าผู้เล่นที่ทีมนำเข้ามาในรอบหลายปีหลังก่อนเอเด็กเทนฮากจะเข้ามาลายดิ้งมันเป็นดีลที่สูญเปล่าแบบสุดๆพอสมมากๆเข้าสะสมมากเข้ามันเลยเข้าทำนองมากปริมาณน้อยคุณภาพตามไปในตัวแถมที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้ปัญหามันถูกหมักหมมคือพอเอาเข้ามาแล้วทำผลงานไม่ได้อย่างหวังทีมกลับต่อสัญญาใหม่พร้อมมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้เพราะเหตุผลแค่ว่าไม่อยากเสียผู้เล่นออกไปแบบไม่ได้ค่าตอบแทนคืนกลับนี่คืออีกจุดใหญ่มากๆที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะสมปัญหาระดับภูเขากองสุมมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เอริกเทนฮากยังต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้ให้ได้ในแบบที่ละปอไปขณะเดียวกันเอริกเทนฮากยังบอกว่าทีมในซีซั่นก่อนขาดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตทีมชุดนั้นขาดจิตวิญญาณไร้ซึ่งพลวัตที่ดีในทีมความยืดหยุ่นในด้านจิตใจก็ต่ำมากผมมองเห็นสิ่งเหล่านั้นในสายตาของคนที่มองจากภายนอกเข้ามาและผมก็ขีดเส้นใต้ประเด็นเหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาทำงานผมมองไปยังวัฒนธรรมองค์กรและผมถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่กันแน่คำถามที่เอริกเทนฮากตั้งกับตัวเองวันนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะครับที่ทำให้การทำงานของเขาจนถึงวันนี้เปรียบเสมือนการกัดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาคือหลักฐานชัดเจนว่าเอริกเทนฮากเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุพอเมื่อเห็นว่าทีมชุดนี้ขาดจิตวิญญาณแง่บวกจากผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องและดีพอจะใช้ผลักดันพลวัตของสโมสรมันคือสาเหตุครับที่เขานำเอาอันโตนี่คริสเตียนเอริกเซนไทเรลมาลาเซียลิซานโดมาร์ติเนสและคาเซมิโร่เข้ามาสู่ทีมพร้อมเหตุผลว่าก่อนอื่นคือเราต้องการคาแรคเตอร์มันคือเหตุผลว่าทำไมดิวคาเซมิโร่ถึงสำคัญอย่างมากเพราะนอกจากวาลานที่อยู่มาก่อนเท่ากับทีมเรามีนักเตะคาแรคเตอร์แชมเปี้ยนเพิ่มเข้ามาอีก1คนขณะเดียวกันมาลาเซียมาร์ติเนสและอันโตนี่นำเอาคาแรคเตอร์นักสู้เข้ามาส่วนคริสเตียนเอริกเซนมาพร้อมคาแรคเตอร์ของผู้ชนะและความเป็นมืออาชีพมันคือสิ่งที่เราต้องการเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นผู้เล่นที่เรานำเข้ามาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของสโมสรถือว่าชัดเจนมากๆและแต่ละดีลที่เข้ามาในช่วงหน้าร้อนเราจึงได้เห็นเหตุผลว่าแต่ละคนที่เข้ามาใหม่นั้นไม่ได้เข้ามาเพราะฝีเท้าหรือความสามารถในสนามแข่งขันอย่างเดียวเพราะเอริกเทนฮากยังมองไปที่ความสามารถในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาจะต้องสัมผัสรับรู้ด้วยหัวใจเป็นความสามารถในมิติที่มีมากกว่าแค่เรื่องของฟุตบอลนี่ไม่ใช่สิ่งที่นำมาพูดกันลอยๆเพราะเอริกเทนฮากเป็นคนพูดเองว่าเวลาเราได้นักเตะใหม่เข้ามาปกติก็จะดูที่ความสามารถและเทคนิคการเล่นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือต้องดูเรื่องความยืดหยุ่นในแง่สภาพจิตใจด้วยเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญแรกๆเลยที่เราต้องนำกลับมาให้ได้ยิ่งความที่กีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาประเภททีมการที่คนคนเดียวจะเก่งแบบแบกทีมทั้งทีมไปสู่เส้นชัยเหมือนฟุตบอลในยุคเก่าก่อนมันยากครับเรียกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็อย่างได้ฉะนั้นในทีมหนึ่งทีมคนเป็นโค้ชจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องและหลายมิติจากนักฟุตบอลที่เป็นแกนหลักของสโมสรซึ่งถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อให้คาแรคเตอร์เหล่านั้นมันไปต่อยอดผลักดันผู้เล่นคนอื่นผลักดันสภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องอีกเรื่องที่สำคัญมากๆจากบทสัมภาษณ์เอริกเทนฮากล่าสุดเขาตอบคำถามที่ถามตัวเองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งใหญ่ได้อย่างไรด้วยคำตอบนี้ครับสำหรับผมสิ่งนั้นณที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งใหญ่มาก่อนหน้านี้คือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจุดเด่นของทีมที่เขาทำคือความแข็งแกร่งในการอยู่รวมกันเป็นทีมและช่วยกันสะสมจิตวิญญาณด้านบวกซึ่งมันคือความแข็งแกร่งแท้จริงที่คุณไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆคำตอบนี้มันชัดเจนในตัวเลยว่าเอริกเทนฮากเข้าใจลึกซึ้งจริงๆว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยยิ่งใหญ่ในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเพราะสิ่งที่เรียกว่าความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรและพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นก็จะพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์องค์รวมที่เข้มแข็งซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณเชิงบวกของแต่ละคนมาสะสมรวมกันแต่เอริกเทนฮากก็ยังไม่ได้มองอะไรเกินตัวนะครับอย่างที่เขาเองก็พูดเสมอว่ากระบวนการมันอยู่ขั้นตอนการดำเนินการซึ่งในสัมภาษณ์ล่าสุดเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ไว้ในทำนองเบรกอารมณ์ความคาดหวังรวมถึงอีกนัยยะคือการเล่นเกมจิตวิทยาไปยังทีมอื่นๆในกลุ่มนำด้วยณจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราควรพอใจกับมันไ
ไรเมื่อมองว่าต้นฤดูกาลแล้วโดนแรงกระแทกหนักขนาดไหนมาก่อนแล้วยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมยังมองว่าทีมเหล่านั้นยังอยู่ในก้าวที่สูงกว่าเราอยู่คืออย่างที่บอกว่ามันอาจเป็นการพูดเพื่อเบรกอารมณ์ไม่ให้เหิมเกริ่มจนกลายเป็นชะล่าใจแต่มันก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับว่าเพราะนี่มันแค่ฤดูกาลแรกในการทำงานของเอเด็กเทนฮากเท่านั้นมันจึงยังมองไปไกลถึงขั้นว่าเราอยู่ในระดับเดียวกับซิตี้ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถมองเป็นเป้าหมายที่ต้องไล่ล่าให้ทันในสักวันหนึ่งไม่ได้เช่นกันในส่วนของการแข่งขันในตารางลีกนั้นเอเด็กเทนฮากกล่าวว่าเราต้องสู้กับทั้งเชลซีนิวคาสเซิลและสเปอร์เพื่อตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันมันเข้มข้นและท้าทายมากสโมสรต่างก็ตั้งเป้าหมายอยากกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้แน่นอนว่ามันคือเป้าหมายของเราด้วยถ้าเราทำได้มันก็คงให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้แชมป์สักรายการผมเองยังคาดหวังอยากเห็นลิเวอร์พูลกลับมาและได้เห็นพวกเขาร่วมกันกับแมนซิตี้เป็น2ทีมที่เราต้องเอาชนะให้ได้นอกจากนี้คืออาร์เซนอลที่กำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมและนำหัวตารางในเกมลีกตอนนี้อยู่ตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่แฝงด้วยนัยยะในเกมจิตวิทยาผ่านสื่อเพื่อลดคลายแรงกดดันที่กำลังพุ่งมายังปีศาจแดงเพราะกำลังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในเวลานี้ถือเป็นการใส่ใจในมิติการทำงานที่เอเด็กเทนฮากทราบดีว่าเขามีหน้าที่ต้องพยายามลดแรงเสียดทานจากภายนอกที่จะเข้ามามีส่วนกระทบกับสภาพภายในของลูกทีมให้เกิดความแปรปรวนในด้านความรู้สึกได้ไม่มากก็น้อยทางด้านลิซานโดมาร์ติเนสที่กลับมามีส่วนร่วมกับเกมในสนามหลังกลับมาจากฟุตบอลโลกก็มีการออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับวาลานคูเซนเตอร์ในทีมปีศาจแดงโดยระบุว่าเรารู้จักกันไม่นานแต่เรากลับมีความรู้สึกเข้าใจกันดีมากๆและมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพกันระหว่างเรามันคล้ายกับว่าเรารู้จักกันมาหลายปีพร้อมกันนี้ยังพูดถึงกอดปลอบใจที่เขามีมอบให้กับวาลานในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกว่าฟุตบอลมันเป็นแบบนั้นเราจึงแบ่งปันกอดให้กันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสนามมันคือเรื่องในสนามแข่งขันส่วนอะไรที่เกิดขึ้นนอกสนามมันคือเรื่องสายสัมพันธ์ที่สำคัญมากพอกันประกาศหลังดีกีแชมป์ฟุตบอลโลก2022ยังแสดงความเห็นด้วยกับคาเซมิโร่ที่เคยพูดถึงมาร์คแฮนแลดฟอร์ดว่ามีศักยภาพมากพอจะก้าวไปเป็นนักเตะเก่งในระดับท็อปไฟของวงการได้ซึ่งจุดนี้มาร์ติเนสบอกว่ามาร์คตระหนักแล้วว่าเขาสำคัญกับทีมแค่ไหนและการทำงานหนักของเขามันสำคัญขนาดไหนเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาจะก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับโลกได้เลยผมเห็นด้วยกับที่คาเซมิโร่พูดไว้แลดฟอร์ดคือผู้เล่นระดับคีย์แมนสำหรับที่สามารถจะเปลี่ยนโฉมหน้าเกมได้ตลอดเวลาสำหรับผมแลชี่เป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อนะและเขาสามารถจะเป็นได้ทุกอย่างเท่าที่เขาคิดอยากจะเป็นทุกอย่างเลยแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าแลดฟอร์ดกำลังร้อนแรงมากซึ่งถ้าเปรียบเป็นบทเพลงก็ต้องระดับเพลงฮิตติดชาร์ตอยู่ในอันดับ1มาติดต่อกันหลายเดือนเอเด็กเทนฮากเองก็มีในส่วนที่พูดถึงแลดฟอร์ดเอาไว้ด้วยว่าถ้าเขารักษาสมาธิที่ถูกต้องแบบนี้เอาไว้ผมเชื่อเลยว่าเขาจะทำประตูได้อีกเยอะมากยิ่งถ้าเขารักษาคุณภาพในการฝึกซ้อมและคุณภาพในสนามแข่งแบบนี้เอาไว้ผมมั่นใจว่าเขาจะยิงประตูได้แบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับผมคิดว่าผมวางเขาลงไปในตำแหน่งที่เหมาะสมแต่ความจริงเขามีศักยภาพเล่นได้หมดทุกตำแหน่งในแผงหน้าบางทีเขาอาจเล่นตัวซัพพอร์ตได้ด้วยซ้ำเราสามารถใช้เขาในบทบาทอาวุธทางด้านแท็กติกได้เลยเพราะเขาสามารถทำประตูได้จากทุกพื้นที่จริงๆที่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นเพราะตัวเขาเองทั้งนั้นสิ่งที่ผมทำก็แค่สนับสนุนและจูงใจเขาเท่านั้นด้านอันโตนี่ที่กลับมามีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดอีกครั้งหลังจากที่ระยะหลังๆมานี้ถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นว่าดรอปลงไปเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าช่วงที่ผ่านมาเขาเผชิญปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่เรียกว่าระยะของการปรับตัวให้อัปเกรดขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามมาตรฐานของลีกและทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงปัญหาส่วนบุคคลที่เผยไม่ได้บางเรื่องโดยตัวลูกแซมบ้าบอกว่าผมมีเป้าหมายให้ตัวเองทั้งในและนอกสนามมันไม่ใช่แค่เรื่องทำผลงานในสนามให้ดีเพราะนอกสนามผมต้องโฟกัสกับการพักผ่อนให้พอกินอาหารให้เหมาะสมทุกอย่างเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวทั้งในและนอกสนามที่ต้อง 100% ตลอดเวลายิ่งในด้านจิตใจยิ่งสำคัญเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมปัจจัยที่เหลือทั้งหมดเชื่อเถอะว่าคำวิจารณ์ที่มีเข้ามาสู่ผมไม่หนักเท่าผมคาดหวังกับตัวเองหรอกผมจะฟังคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์เท่านั้นเพราะผมเชื่อว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถทำให้ใครชอบได้ทั้งหมดแล้วผมเป็นใครกันจะไปทำในสิ่งที่แม้แต่พระเจ้ายังทำไม่ได้ส่วนเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ระบุว่าเผยไม่ได้นั้นอันโตนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆและยากมากๆซึ่งสุดท้ายผมผ่านมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทิ้งมันไว้เบื้องหลังผมแล้วขอบคุณสโมสรและเพื่อนร่วมทีมขอบคุณโค้ชและทุกคนที่เคียงข้างผมมันผ่านไปแล้วและผมมีความสุขที่กลับมาทำประตูได้กรอบความคิดของผมตอนนี้คือโฟกัสกับการทำหน้าที่เห็น 100% เพื่อเป็นการให้เกียรติแฟนบอลและสโมสรพร้อมทั้งพาสโมสรแห่งนี้กลับสู่จุดที่เหมาะสมสำหรับความยิ่งใหญ่ของสโมสรอาจเรียกได้ว่าเรื่องของสภาพจิตใจที่เอเด็กเทนฮากตั้งใจทำงานกับส่วนนี้อย่างเต็มที่มาตลอดแล้วมาเห็นว่าอันโตนี่มีการจัดการเรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่แบบแยกกันไปได้ดีแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าการที่เอเด็กเทนฮากบอกว่าการจะลงตลาดเพื่อเสริมทีมมันมองแค่เรื่องความสามารถผู้เล่นอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมองให้ลึกลงในรายละเอียดถึงความยืดหยุ่นในด้านสภาพจิตใจด้วยว่าพร้อมทนแรงกระแทกกระทันที่จะเกิดขึ้นได้ดีมากน้อยเพียงใดส่วนประเด็นในด้านตลาดนักเตะรอบวันที่ผ่านมาถือว่ากระแสผ่อนลงไปซึ่งก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะโดยมากของข่าวมักจะเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆที่สื่อหยิบจับมานำเสนอกันไป
ไปหลายต่อหลายรอบแล้วเรียกว่าเสนอกันทุกมิติความเป็นไปได้จนน่าจะตันกันไปพักหนึ่งและก็มีชื่อของวินเซนต์อบูบาก้ากองหน้าของอัลนาเซอร์เข้ามาโยงใหญ่ว่าแมนยูสนใจยืมตัวเข้ามาแก้ขัดเพราะเหตุผลว่าอัลนาเซอร์ต้องขายผู้เล่นโควต้าต่างชาติออกไปคนหนึ่งเพื่อให้ลงทะเบียนโรนัลโดได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่เล่นกันในสื่อกระแสรองที่ยังไม่ถูกสื่อหลักๆนำมาตีความกันต่อมากเท่าไหร่เช่นเดียวกับเคสเมมฟิสเดปายและโชเฟลิกที่ไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่าที่เคยนำเสนอกันสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอาจไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะมาใครจะไปมากเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผลงานทีมถือว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมจนกบอะไรไปได้หลายอย่างแต่ปัญหาเรื่องกองหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเอเด็กเทนฮาร์กต้องการเสริมเข้ามาในตลาดมกราคมนี้เพื่อรับมือกับโปรแกรมแข่งหลายรายการที่รออยู่ส่วนจะได้ใครจริงจังชัดเจนกว่านี้ก็ต้องติดตามดูกันไปยาวๆตลอดเดือนมกราคมนี้นี่แหละครับ